แมวจิรศักดิ์สอนลูกชายน้องทิกเกอร์อย่าหลงลาภยศสรรเสริญหลังโด่งดังเพียงชั่วข้ามคืนเรียกได้ว่าเป็นที่ประทับใจทั้งรายการค่ะและก็โลกออนไลน์เมื่อรายการ The Wall Song ร้องข้ามกำแพงได้เชิญศิลปินรับเชิญได้มาเจอกันกับนักร้องหลังกำแพงที่ต่างก็เป็นคนใกล้ชิดจนเจอโมเมนต์ที่ชวนให้ประทับใจอย่างเช่นคู่ของนักร้องสาวหน้าเด็กนิโคเทริโอที่ลูกชายน้องทิกเกอร์นะคะแอบมาเซอร์ไพรส์จนตะลึงกันทั้งรายการจนงานนี้นะคะทำให้น้องทิกเกอร์นั้นถูกพูดถึงในโลกโซเชียลในแง่บวกแล้วก็โด่งดังเพียงชั่วข้ามคืนเท่านั้นแหละค่ะล่าสุดนะคะทางด้านคนเป็นพ่ออย่างแมวจิรศักดิ์ก็สอนลูกชายน้องทิกเกอร์อย่าหลงลาภยศสรรเสริญหลังโด่งดังเพียงข้ามคืนโดยแมวจิรศักดิ์ก็ได้โพสต์ใน Instagram ค่ะระบุข้อความเอาไว้ว่าฟังนะลูกลาภยศสรรเสริญความสุขล้วนเป็นของชั่วคราวมีก็ให้รู้ว่ามีเสื่อมก็ให้รู้ว่าเสื่อมอย่าไปหลงเพลิดเพลินหรือทุกข์กับมันใจที่เป็นกลางคือใจที่ทรงพลังที่สุดและใจที่เป็นกลางนี้ก็ได้มาจากการเห็นความจริงว่าทุกสิ่งล้วนไม่เที่ยงเป็นทุกข์และเป็นไปตามเหตุปัจจัยไม่มีเราเข้าไปเกี่ยวข้องเลยลาภยศสรรเสริญความสุขล้วนเป็นสิ่งสมมุติอย่าไปยึดถือสิ่งที่ไม่มีจริงสักว่ารู้เวลามันมีสักว่ารู้เวลามันเสื่อมเพราะจะมีหรือเสื่อมก็ไม่ใช่เราที่เข้าไปมีหรือเสื่อมเป็นเพียงธรรมหนึ่งที่เกิดขึ้นและดับไปไม่ใช่สิ่งนั้นสิ่งนี้ไม่ใช่เขาไม่ใช่เราไม่มีอะไรทั้งสิ้นที่มันมีอะไรเพราะใจเราไปทำให้มันมีแต่ถ้าไม่มีเราโลกนี้ก็ว่างเปล่าถึงไม่เข้าใจก็จำไว้นะเด็กคนนี้ไม่เคยหยุดพัฒนาตัวเองพ่อเป็นอับดุลของลูกเสมอถามมาตอบได้หมดทั้งเรื่องดนตรีและไม่ใช่ดนตรีทั้งเรื่องดีและเรื่องเลวพ่อเคยเด็กแต่ลูกยังไม่เคยแก่บางอย่างไม่มีในตำรานะแต่มันมีในหัวใจพ่อเรียกได้ว่างานนี้แล้วค่ะเป็นโมเมนต์คุณพ่อที่ให้แง่คิดกับลูกนั่นเองนะคะเอาเป็นว่างานนี้ก็ต้องมาคอยติดตามกันต่อไปแล้วแหละค่ะว่าจะมีความคืบหน้าอย่างไร